สนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่นชายผู้บ้าคลั่งลูกหนังภูมิใจเสนอ10เพลย์เมคเกอร์ที่ดีที่สุดตลอดการของทีมชาติไทยเกมฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์ถือเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญมากๆคนหนึ่งนะครับคนที่รับบทบาทนี้ต้องเป็นนักเตะที่มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการใจบอลที่ดีฉลาดหลักแหลมและเอาตัวรอดได้ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางบางเกมผลแพ้ชนะของทีมอาจจะขึ้นอยู่กับผลงานของผู้ที่รับบทบาทนี้อดีตที่ผ่านมาทีมชาติไทยเคยมีสุดยอดนักเตะประเภทเพลย์เมคเกอร์อยู่หลายคนที่สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์จนถูกยกย่องว่าเป็นตำนานวันนี้ชายผู้บ้าคลั่งลูกหนังได้คัดเลือก10สุดยอดเพลย์เมคเกอร์ที่ดีที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลไทยมีใครกันบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับที่10นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์หลายคนอาจคิดว่าเพลย์เมคเกอร์ต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกประเภทหมายเลข10ที่ยืนอยู่ข้างหลังกองหน้าแต่ความจริงแล้วความต้องการของหมายเลขนั้นที่แท้จริงไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปนิยามของเพลย์เมคเกอร์คือผู้สร้างสรรค์เกมจะทำอยู่ตรงไหนของสนามก็ได้แต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการใจบอลที่ชาญฉลาดมีเทคนิคการเอาตัวรอดที่ดีและหนึ่งในผู้เล่นชาวไทยก็คงนึกถึงในอดีตคนหนึ่งก็คือนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ปีขวาตำนานทีมชาติไทยผู้ได้รับฉายาสิงสนามสุขคือนักเตะที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดแข้งเมืองไทยแม้จะมีส่วนสูงเพียง155เซนติเมตรแต่ลีลาการเล่นในสนามยังคงติดตราตึงใจของแฟนบอลตลอดมาทั้งรุ่นเก่าอยู่เสมอคุณสมบัติเพลย์เมคเกอร์ที่กล่าวมานั้นมีอยู่ในตัวของนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์แทบทั้งหมดสมัยเล่นกับทีมชาติไทยเขาคือนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนทำประตูได้เสมอหากแฟนบอลรุ่นใหม่นึกภาพไม่ออกขอให้นึกถึงชนาธิปสงกสินเล่นก็ไม่ต่างกันโดยนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์รับใช้ทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน12ปีพร้อมกับถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติไทยก่อนที่จะประกาศเลิกเล่นทีมชาติหลังพาทีมชาติไทยของเราคว้าแชมป์คิงคัพในปี2522ซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำให้ตำนานคนนี้เข้ามาติดอันดับที่10อันดับที่9สิทธิพรผ่องศรีขยับมาที่อันดับที่9ชื่ออาจจะไม่เป็นที่คุ้นหูของแฟนฟุตบอลรุ่นใหม่สักเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากถามถึงอดีตนักเตะทีมชาติหลายคนคงจะรู้จักนักเตะเจ้าของฉายาจอมเบสิกเป็นอย่างดีสิทธิพรผ่องศรีอาจเรียกได้ว่าเป็นนักเตะสไตล์เพลย์เมคเกอร์ตามแบบฉบับดั้งเดิมที่ผู้คนมักเข้าใจคนแรกของเมืองไทยด้วยซ้ำไปเขาคือนักเตะที่สามารถสร้างสรรค์ความแตกต่างในเกมการแข่งขันให้กับทีมชาติไทยได้อยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพไปเมื่อ40ปีที่แล้วนักเตะสักคนจะเตะลูกไซโค้งได้นั้นย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนการเตะลูกนิ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของเขายามบอลออกจากเท้ามิดฟิลด์คนนี้เชื่อได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นลูกสั้นหรือลูกยาวภาพก็ยังติดตาตรึงใจแฟนบอลยุคเก่าก็คือการเปิดลูกเตะมุมไซโค้งเข้าประตูซึ่งเขาทำได้หลายครั้งตลอดการเล่นฟุตบอลของเขาแต่น่าเสียดายที่ยุคนั้นไม่มีวิดีโอหรือว่า YouTube มาเผยแพร่เหมือนกับปัจจุบันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วอันดับที่8วิทยาราหกุลนักเตะไทยคนแรกที่ไปค้าแข่งในแผ่นดินยุโรปเขาคือผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังไทยเดอะเฮงวิทยาราหกุลชื่อนี้แฟนฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ต่างรู้จักเป็นอย่างดีวิทยาลาหกุลนักเตะผู้มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงเขาคือกองกลางที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยที่เล่นได้โดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับการเป็นนักเตะที่มีความฝันแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าบ้าเขาฝึกซ้อมอย่างหนักตั้งแต่เด็กๆจนกลายเป็นนักเตะที่มีเบสิกการเล่นที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยนานหลายปีผ่านการรับใช้ทีมชาติมาแทบจะทุกรายการอันดับที่8อาจจะดูต้อยต่ำเกินไปสำหรับกองกลางมากความสามารถอย่างเขาแต่ด้วยเหตุผลก็คือเราได้คัดจากความสามารถด้านความเป็นเพลย์เมคเกอร์ล้วนๆซึ่งภาพลักษณ์ของความเป็นเพลย์เมคเกอร์ของวิทยาลาหกุลอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่ากับคนอื่น
นอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะที่มักใช้ความสำคัญระบบทีมมากกว่าการโชว์ออฟโดดเด่นเนื้อใครสำหรับวิทยาโลหกุลอันดับที่7ดัสกรทองเหลา1ใน4นักเตะที่ลงสนามรับใช้ทีมชาติไทยเกิน100นัดจากเกมที่ FIFA รับรองนะครับดัสกรทองเหลาคือ1ในกองกลางระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาคือไอดอลของนักเตะไทยหลายๆคนรวมถึงชนาธิปสงกรสินกองกลางเบอร์1ของชาวไทยการก้าวมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17ปีเมื่อ17ปีก่อนของดัสกรทองเหลาถือเป็นเรื่องที่ฮือฮาเพราะวงการลูกหนังไทยในเวลานั้นด้วยเซนส์บอลที่เหนือกว่าเด็กรุ่นเดียวกันทำให้เขาก้าวกระโดดไปไกลกว่าเพื่อนร่วมรุ่นหรือแม้แต่รุ่นพี่ที่อายุมากกว่าเขา 2-3 ปีด้วยซ้ำดัสกรมีจุดเด่นในการวางบอลที่แม่นยำฟรีคิกค่อนข้างเชื่อใจได้รวมถึงการสร้างสรรค์เกมรุกให้กับทีมเขาคือกองกลางตัวความหวังของทีมชาติไทยในยุคนึงโดยดัสกรประสบความสำเร็จร่วมกับทีมชาติไทยด้วยการคว้าเหรียญทอง4เกมถึง3สมัยส่วนระดับสโมสรนอกจากนั้นเขายังเคยไปฝึกหัดกับสโมสรไกเซอร์สลาโทที่ประเทศเยอรมนีเขาคือตำนานมังกรไฟ BEC เทโรสัตนะและก็กิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดอันดับที่6เทิดศักดิ์ใจมั่นหากจะนึกถึงนักเตะไทยสักคนหนึ่งที่เป็นเพลย์เมกเกอร์ขนาดแท้ชื่อของณเทิดศักดิ์ใจมั่นคงผุดขึ้นมาอยู่ในใจหลายๆคนเป็นคนแรกๆเลยด้วยซ้ำไปณเทิดศักดิ์ใจมั่นมิดฟิลด์ร่างเล็กแต่ความสามารถไม่เล็กเหมือนตัวนะครับโด่งดังมาจากการเป็นนักฟุตซอลทีมชาติไทยเขานำเบสิกจากโต๊ะเล็กมาประยุกต์ในผืนหญ้าอันกว้างใหญ่ในสนามฟุตบอลได้เป็นอย่างดีมันกลายเป็นจุดเด่นของณเทิดที่ช่วยให้เขาเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ขับขันได้เสมอการมีสเต็ปเท้าที่คล่องแคล่วว่องไวทำให้เขาสามารถพาบอลเคลื่อนที่ไปสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมได้ดีนอกจากนี้ยังมีการจ่ายบอลที่เฉียบคมพร้อมกับทีเด็ดจากลูกฟรีคิกเขาเป็นนักเตะที่ครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลไทยและการบัญชาการเกมลุกณเทิดก็นำมาซึ่งความสำเร็จมากมายรวมถึงการพา BC เทโรสัตนะเข้าชิงชนะเลิศ AFC แชมเปี้ยนลีกในปี2002ได้ด้วยน่าเสียดายที่สุดท้ายแพ้ให้กับเอาไอซ์แบบค้านสายตาแฟนบอลตลอดระยะเวลา16ปีในการรับใช้ชาติณเทิดศักดิ์ใจมั่นลงสนามให้กับทีมชาติไทยทั้งหมด75นัดและยิงได้22ประตูโดยพึ่งแขวนสตั๊ดอย่างเพียงทางการเมื่อปี2017ที่ผ่านมาด้วยวัย44ปีจนถูกขนานนามว่ามิดฟิลด์อมตะอันดับที่5อัตพลปุษปาคมบุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่มีความสามารถทั้งการเป็นนักเตะและผู้ฝึกสอนโค้ชแต๊กอัตพลกองกลางระดับตำนานทีมชาติไทยที่ยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนการรับใช้ทีมชาติไทยยาวนานกว่า13ปีคือเครื่องหมายพิสูจน์แล้วว่าความสามารถของเขาภาพการเล่นของมิดฟิลด์การท่าเรือคนนี้แฟนบอลอายุ40บวกน่าจะจดจำได้เป็นอย่างดีสำหรับคนรุ่นใหม่อาจจะยังรู้เพียงว่านี่คืออดีตโค้ชมากฝีมือของเมืองไทยเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วอัตพลถือเป็นกองกลางหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยเป็นมิดฟิลด์ที่ครบเรื่องทั้งเรื่องการจ่ายบอลและพาบอลไปข้างหน้าเพื่อหาจังหวะสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยชั้นเชิงลูกหนังที่ดีเยี่ยมทำให้คู่ต่อสู้น้อยคนที่จะแย่งบอลจากเท้าของเขาได้ผลงานการป้อนบอลให้กับเดตุกพิยพงษ์ผิวอ่อนยิงประตูเป็นว่าเล่นก็ทำให้ปาหังทีมดังมาเลเซียประเคนเงินก้อนโตให้กับเขาอยู่ที่นั่นร่วมกับดาวยิงหมายเลขหนึ่งตลอดการของเมืองไทยอันดับที่4ทัชตะวันศรีปานหนึ่งในนักเตะที่หัวดีที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยที่ว่าไม่ใช่มงบอลเก่งนะครับแต่เป็นความคิดอันชันฉลาดของเขาเขาคือหนึ่งนักเตะกองกลางที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเมืองไทยสุภาพบุรุษลูกหนังแต่ก่อนเขาเรียกว่าตะวันศรีปานหรือแฟนๆคุ้นหูมากที่สุดก็คือพี่ตะวันศรีปานนักเตะมากความสามารถที่เป็นหัวใจในแดนกลางของทีมชาติไทยชุดริมทีมการติดทีมชาติมายาวนานถึง15ปีบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างในตัวของเขาเป็นอย่างดีสุภาพบุรุษลูกหนังถือเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่ครบเครื่องครอบครองบอลได้ดีจ่ายบอลได้อย่างชาญฉลาดเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ดีแถมมีทีเด็ดจากลูกยิงไกลแถว2และที่สำคัญเขาเป็นคนที่รู้จังหวะเกมว่าเวลาไหนควรทำอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนของเกมที่ดีที่สุด
การลงสนามในสีเสื้อทีมชาติไทยสุภาพบุรุษโล่งเงินลงเล่นไปทั้งหมด109นัดและยิงไป19ประตูพร้อมกับประสบความสำเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์คิงคัพเหรียญทอง4เกม4สมัยแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2สมัยนอกเหนือจากฝีเท้าในสนามแล้วการใช้ชีวิตนอกสนามก็เป็นแบบอย่างให้กับนักเตะรุ่นน้องก็คือประพฤติดีประพฤติชอบนั่นเองอันดับที่3ชนาธิปสงกรสินเพลย์เมเกอร์คนปัจจุบันของทีมชาติไทยเข้ามาอยู่ในลำดับที่3จากการคัดเลือกของเรานะครับชนาธิปสงกรสินมิดฟิลด์ร่างเล็กของสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นเขาก้าวทะลุผ่านเป้าหมายของนักเตะไทยยุคนี้ไปแล้วหลังจากพิสูจน์ตัวเองในฟุตบอลลีกที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดของทวีปเอเชียเบสิกที่ดีเลี้ยงบอลด้วยความคล่องแคล่วเสียบอลยากแถมมีการจ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือชั้นให้เพื่อนเล่นได้ง่ายจนนำไปสู่การทำประตูของทีมจนแฟนบอลเรียกติดปากว่าคิลเลอร์พาสสรรพคุณที่เรายกมานี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่เรายกมาให้อยู่อันดับที่3นะครับชนาธิปสงกรสินประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทยมาแล้วทั้งแชมป์คิงคัพแชมป์เหรียญทอง4เกมและแชมป์ AF ซูซูกิคัพ2สมัยโดยแชมป์ AFF ซูซูกิคัพเขาคว้านักเตะรางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันถึง2สมัยด้วยวัยเพียง24ปีชนาธิปสงกรสินมีเวลาอีกมากมายในการสร้างความสำเร็จเพิ่มเติมให้กับทีมชาติไทยและตัวเขาเองไม่มีใครกล้าปฏิเสธและบอกว่าเขาคือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของเมืองไทยในเวลานี้บางทีเรียกได้ว่าดีที่สุดตลอดกาลก็ว่าได้สำหรับเจ้าเจชนาธิปสงกรสินอันดับที่2เฉลิมวุฒิสง่าพลมิดฟิลด์เท้าช่างทองเฉลิมวุฒิสง่าพลได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของเมืองไทยการยึดตำแหน่งตัวจริงทีมชาติไทยในแผงมิดฟิลด์ยาวนานมากกว่า10ปีคือเครื่องการันตีความสามารถของตำนานคนนี้แฟนบอลรุ่นเก่าต่างรู้ดีและรู้ซึ้งถึงความเก่งกาจของเขาเฉลิมวุฒิสง่าพลได้ชื่อว่าเป็นกองกลางที่ครอบครองบอลได้อย่างเหนียวแน่นการอ่านเกมอันเฉียบขาดและที่สำคัญเครื่องหมายการค้าของเขาก็คือความแม่นยำของการเปิดบอลซึ่งในยุคนั้นไม่มีใครผ่านบอลได้แม่นยำเท่าเขาอีกแล้วถึงขนาดถูกยกให้เป็นเกรนฮอดเดนเมืองไทยเลยทีเดียวหลายครั้งที่ทีมชาติไทยได้เปรียบจากลูกเปิดของเขาอีกทั้งยังมีลูกที่เด็ดที่ขาดในการยิงแถว2ความจริงเขาเคยเกือบถูกโคนตี้ซิตี้ทีมดังจากเกาะอังกฤษคว้าไปร่วมทีมซะแล้วหากสมาคมฟุตบอลไทยในยุคนั้นเห็นดีเห็นงานกับอนาคตลูกหนังของมิดฟิลด์เท้าช่างทองคนนี้แต่ก็ไม่ได้ไปในท้ายที่สุดการรับใช้ทีมชาติไทยมากกว่า100นัดมิดฟิลด์เท้าช่างทองประสบความสำเร็จมากมายแชมป์คิงส์คัพ4สมัยแชมป์เหรียญทอง4เกม3สมัยพร้อมกับยิงไป18ประตูจากการลงเล่นกว่า150เกมเดินทางมาถึงอันดับที่1มิดฟิลด์ตลอดการของทีมชาติไทยวรวรรณชิตวณิชนี่คือนักเตะที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทยโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางเขาถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งตลอดการของวงการลูกหนังไทยมิดฟิลด์อัจฉริยะวรวรรณชิตวณิชตำนานเบอร์เสื้อหมายเลข10คนแรกของเมืองไทยเขาคือนักเตะที่ครบเครื่องสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบอลที่เหนียวแน่นมีลูกจ่ายทีเด็ดที่ขาดทั้งระยะสั้นและระยะไกลรวมถึงการยิงประตูแถว2ที่สุดเฉียบคมเขามักถูกมอบหมายให้เป็นตัวสร้างสรรค์เกมกับทีมชาติไทยถึงขนาดมีคนบอกว่าผลแพ้ชนะของทีมชาติไทยขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของเขาไม่ใช่ดาวดังคนอื่นๆการได้เดินทางไปค้าแข้งที่ประเทศเดนมาร์กกับสโมสรวีบอกคือสิ่งที่การันตีความสุดยอดของกองกลางผู้นี้ได้เป็นอย่างดีนักเตะไทยมีไม่กี่คนที่จะได้โอกาสเช่นนี้ส่วนผลงานระดับชาติเขาพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง4เกมได้3สมัยจากการลงเล่น5ครั้งที่สำคัญเขายึดตัวจริงในทีมชาตินานเกือบ10ปีเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10เพลย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดตลอดการของทีมชาติไทยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่กราบสวัสดีครับสนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่น